สวัสดีครับสวัสดีชาวไนน์เอ็นเตอร์เทนนะครับผมวันนี้ผมกับวุ้นนะก็มาอยู่ที่เวนิสนะครับผมเรามากับ Cool 93 Fahrenheit นะหรือ Cool 93 Fahrenheit นั่นเองนี่ก็เป็นวันแรกที่เราได้มาอยู่ที่เวนิสนะคะหลังจากที่เราลงเวียนนาแล้วก็ข้ามเรือข้ามทุกอย่างมาเยอะมากมายเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนบ้างในช่วงเวลาที่เราอยู่ที่เวนิสนี่เดี๋ยวเจอกันค่ะครับไปเจอกันครับจะทำเอาชาวคณะวันไลฟ์โวลูมไนน์ World Most Romantic Experience in Venice and Vienna ที่จัดโดยขึ้นคู่93 Fahrenheit อิจฉาตาร้อนในความหวานของทั้งคู่แล้วนะคะคู่รักวุ้นเส้นชาคริสยังอาสาเป็นไกด์เฉพาะกิจพาชาวคณะทัวร์นครเวนิสประเทศอิตาลีเมืองในฝันของคู่รักหลายๆคนอีกด้วยค่ะหลังจากขึ้นเครื่องลงเรือกว่า10ชั่วโมงคณะของเราก็เดินทางมาถึงนครเวนิสเริ่มต้นทริปด้วยการสัมผัสเสน่ห์และความสวยงามของจัตุรัสเซนต์มาร์กหรือซานมาโคจัตุรัสริมทะเลที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกซึ่งรายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมสุดอลังการค่ะในบริเวณจัตุรัสแห่งนี้นะคะยังเป็นที่ตั้งของมหาวิหารซานมาโคโบสถ์ขนาดใหญ่ของนิกายโรมันคาทอลิกตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งภายในประกอบไปด้วยโดมขนาดใหญ่5โดมประดับประดาไปด้วยโมเสกสีทองละลานตางานนี้ฉากคลิปก็เลยขอเป็นตากล้องส่วนตัวให้กับหวานใจแชะแล้วก็แชะภาพแฟนสาวแบบไม่ยั้งเลยล่ะค่ะวิหารซานมาโควุ้นเส้นและชาคริสนำคณะเดินทางต่อไปอย่างพระราชวังดอชเพื่อเข้าชมพระราชวังของผู้ปกครองนครเวนิสในอดีตที่ถูกสร้างขึ้นในปี1309แต่ถูกเพลิงไหม้เมื่อปี1577ก่อนจะได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งค่ะอากาศกำลังเย็นสบายก็เลยได้เห็นคู่รักวุ้นเส้นและชาคริสเดินสวีทสัมผัสความโรแมนติกของนครเวนิสราชินีแห่งทะเลอะเดรียติกท่ามกลางอากาศที่เย็นเยือกในช่วงต้นฤดูหนาวขณะที่ชาวคณะซึ่งควงมาพร้อมคู่รักก็สวีทหวานไม่แพ้กันเลยทีเดียวแล้วค่ะเดินชมความงามอยู่พักใหญ่ก็ได้เวลากลับเข้าที่พักนอนเอาแรงเพื่อชมความงามของนครเวนิสกันต่อในวันรุ่งขึ้นค่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนั่งเรือแล่นไปยังเกาะมูราโนเกาะที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนสีสันสดใสมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการเป่าแก้วที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยชาวคณะยังได้เยี่ยมชมโรงงานเป่าแก้วมูราโนพร้อมยังเห็นวิธีการทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนก่อนเดินเลือกซื้อของที่ระลึกช้อปปิ้งอยู่พักใหญ่นะคะหนุ่มชาคริสก็ได้สร้อยคอกุ๊กกิ๊กน่ารักให้วุ้นเส้นเป็นของแทนใจซึ่งสาววุ้นบอกว่านี่เป็นสร้อยเส้นที่2แล้วที่หนุ่มคริสนั้นซื้อให้หลังจากเคยมาเที่ยวด้วยกันที่นี่เมื่อคราวก่อนนู่นนะคะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่โรแมนติกสุดๆเมื่อชาวคณะและคู่รักชาคริสวุ้นเส้นได้มีโอกาสล่องเรือกอนโดล่าชมความงดงามของนครเวนิสนครที่เต็มไปด้วยมนต์คลั้งในบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่บนเรือกอนโดล่านะคะก็กำลังเข้าซอยอยู่ค่ะมันก็อาจจะแบบว่าโค้งเคงนิดหน่อยใช่ตอนนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงทวายไลท์นะฮะช่วงที่พระอาทิตย์จะตกดินทุกคนที่มาที่นี่ก็ต้องลงกอนโดล่าครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมตลอดช่วงเวลาที่อยู่บนเรือกอนโดล่าฝีพายยังคอยให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำพร้อมร้องเพลงขับกล่อมซึ่งอากาศที่เย็นลงเรื่อยๆก็ทำให้ทั้งวุ้นเส้นและชาคริสออกอาการหวานให้เห็นเป็นระยะจนน่าอิจฉาสุดๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายคืนสุดท้ายที่เวนิสด้วยดินเนอร์สุดพิเศษที่ภัตตาคารอาหารระดับโลกคลับเดลดอชที่ได้กูรูอาหารเจ้าของช่วง Eat All Around อย่างหม่อมหลวงภาสันสวัสดิวัฒน์มาเลือกเมนูให้คู่รักคู่เลิฟค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็กำลังจะดินเนอร์กันนะคะที่คลับเดลดอเช่นะคะที่กริตตี้พาเลสโฮเทลนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราไม่ได้อยู่กัน2คนแล้วนะคะแหมเห็นตาหน้าเรา2คนตอนนี้นะคะก็มีอีก2ท่านนะคะเซเลบของเรานะคะสำหรับมือพิเศษมือนี้นะครับนี่ครับเขาลงทุนพิมพ์เมนูให้เราเลยนะนี่หรูมากเลยหลังจากตัวนี้นะครับออคโตพัสคาปาโชนะครับหรือปลาหมึกยักษ์นี่นะครับที่เขาปรุงรสมาแล้วเนี่ยก็จะมีมักกะโรนีนะครับผัดกับชีสแล้วก็เห็ดทรัฟเฟิลครับได้กินเห็ดทรัฟเฟิลอีกแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็มีให้เลือกนะครับจานหลักเนี่ยมีปลากระพงนะครับกับชุบเกล็ดขนมปังแล้วมีใส่ถั่วพิทาชิโอด้วยนะครับตรงนี้กับที่เราเลือกนะครับก็คืออกไก่ต๊อกหรือกินีฟาวนะครับ
อันนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะครับ2 อย่างนะครับหน้าตาเหมือนนกครับแต่อร่อยแล้วก็จบด้วยนั่นครับทีรามิสุครับกับมากะฮองคลาสสิกครับมีทีรามิสุด้วยนะครับได้เห็นความหวานของคู่รักคู่นี้แล้วหลายคนแทบจะตาร้อนแต่ตอนต่อไปรับรองว่าจะสวีทยิ่งกว่านี้เพราะทั้งคู่จะเดินทางไปโรแมนติกกันต่อที่กรุงเวนนาประเทศออสเตรียติดตามกันได้วันพรุ่งนี้ค่ะถ้าสายตาไปได้เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ย้ายประเทศกันแล้วนะคะมาอยู่ที่ออสเตรียนะคะที่เวียนนานั่นเองแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระราชวังเชิญบุญครับผมเป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮัมบูร์กนะครับผมครับผมแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นข้างในเหมือนกับเราเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกเลยแต่พอดีข้างในเขาให้ถ่ายไม่ได้ให้ถ่ายนั่นเองนะคะเราก็เลยดูบรรยากาศข้างนอกไปก่อนละกันจะบอกว่าที่นี่เนี่ยอากาศแบบค่อนข้างเย็นกว่าที่นู่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อตามมาเลยค่ะว่าแล้วทั้งคู่ก็ขอเดินชมพระราชวังเชิญบรุนตั้งอยู่ใจกลางกรุงเวนนาประเทศออสเตรียเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ฮัมบูร์กแล้วยังเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกโดยจำลองแบบมาจากพระราชวังแวร์ไซภายในประกอบด้วยห้องต่างๆมากถึง 1,441 ห้องขณะที่บริเวณภายนอกนะคะก็ล้อมรอบด้วยอุทยานกลางแจ้งขนาดมหึมาที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ค่ะนะคะชาวคณะวันไลฟ์วอลลุ่มไนท์ World Most Romantic Experience in Venice and Vienna คลื่นขู่93ฟาเรนไฮต์ก็ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมมหาวิหารเซนต์สเตฟานมหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกจุดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้นะคะอยู่ที่กระเบื้องหลากสีที่มีลวดลายโดดเด่นแล้วก็ยอดแหลมของตึกยุคกอธิกซึ่งคงบรรยากาศของยุคกลางไว้นอกจากนั้นภายในก็ยังมีอนุสาวรีย์รูปปั้นภาพวาดต่างๆให้คู่รักได้อธิษฐานขอพรและแน่นอนว่าชาคริสอุนเซนก็ไม่พลาดที่จะขอพรที่มหาวิหารแห่งนี้ด้วยล่ะค่ะหลังจากได้เยี่ยมชมพระราชวังฤดูร้อนแล้วนะคะชาวคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมพระราชวังฤดูหนาวที่อยู่ไม่ไกลกันอีกด้วยล่ะค่ะครับจากเมื่อวานนี้นะฮะเราก็ได้ไปเที่ยวที่พระราชวังฤดูร้อนมาแล้ววันนี้เราก็มาที่พระราชวังฮอฟเบิร์กของเป็นพระราชวังฤดูหนาวนอกจากนี้แล้ววันนี้เราก็ยังจะได้ไปเที่ยวถนนเซนต์สเตฟานด้วยใช่ไหมฮะก็วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในที่ที่แบบว่าสวยๆอีกแล้วนะคะก็หลังจากนั้นก็เราจะไปนั่งรถม้ากันเพราะว่าเมื่อวานเราเห็นรถม้าเยอะมากๆเลยวันนี้ก็ขออนุญาตนั่งบ้างแล้วกันนะคะและหลังจากนั้นก็ยังไปอีกหลายที่เลยจะไปไหนบ้างก็รอดูแล้วกันค่ะครับผมพระราชวังฮอฟบวกเป็นพระราชวังฤดูหนาวที่งดงามไปด้วยยอดโดมสีเขียวโดดเด่นเดิมทีพระราชวังแห่งนี้เป็นราชสำนักของราชวงศ์ออสเตรียแต่ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเครื่องแต่งกายเครื่องใช้แล้วก็เครื่องประดับของกษัตริย์ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาโรแมนติกที่สุดในการมาเยือนกรุงเวียนนาเมื่อชาคริสและคู่หุ่นเส้นรวมถึงเหล่าคู่รักผู้โชคดีได้ควงคู่นั่งรถม้าชมความงามสุดอลังการของพระราชวังฮอฟบวกรวมถึงบริเวณโดยรอบค่ะซึ่งแต่ละคู่ก็คว้ากล้องขึ้นมาเก็บภาพความทรงจำอันแสนจะโรแมนติกแบบสุดสวีทโดยเฉพาะคู่รักชาคริสหุ่นเส้นที่นอกจากจะผลัดกันถ่ายรูปอากาศที่หนาวเย็นยังทำให้ทั้งคู่คว้าผ้าห่มมาคลุมเพิ่มความอบอุ่นให้กันตลอดเส้นทางก่อนกลับเข้าพักในโรงแรมสุดหรูค่ะDoes anybody understand I'm in love And I think I'm a real thing และแล้วก็มาถึงเวลาแพ็คกระเป๋ากลับเมืองไทยอำลากรุงเวียนนากันแล้วล่ะค่ะค่ะหลังจากที่เราเที่ยวกันมา5วันเต็มๆนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะกลับเมืองไทยกันแล้วนะคะมาเที่ยวเต็มอิ่มกันแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่เมืองไทยแล้วกันเนอะครับผมบ๊ายบายค่ะซึ่งก่อนกลับชาวคณะยังได้ลิ้มรสดินเนอร์ส่งท้ายที่ภัตตาคารเรื่องชื่อริมน้ำสแกนคาเฟ่อิ่มอร่อยกับเมนูซี่โครงหมูย่างสไตล์เวนนาไซส์บิ๊กทำเอาคนไทยอย่างเราๆทานกันพุงกากว่ายังไม่หมดและเมื่ออิ่มท้องแล้วนะคะก็ได้เวลาเหินฟ้ากลับเมืองไทยโบกมือลาทริปสุดโรแมนติกนี้ด้วยความประทับใจค่ะค
คู่นี้เขาดูกันน่ารักจังเลยแล้วเพลงที่เราได้ยินคลอๆประกอบไปเมื่อกี้อะค่ะเขาเลือกเองด้วยนะชื่อเพลงว่า I'm in Love ของเมโยค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนที่แป๋วจะอิจฉาไปมากกว่านี้นะคะแป๋วขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องเลยก็แล้วกันค่ะเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นสรุปข่าวในวงการบันเทิงของฝั่งเอเชียเราค่ะก็มีตั้งแต่เรื่องของเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันนะคะปีที่ผ่านมา